ขอบคุณดรชัยวุฒินะครับคือเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าศาสตร์การไหลเนี่ยมันสัมพันธ์กับการกลืนของเรายังไงนะครับซึ่งวันนี้จากสถิติทั้งคุณอิงนะครับรายงานรวมถึงดรชัยวุฒิเนี่ยจะเห็นได้ว่าการสำลักเมื่อกี้นะครับเป็นปัจจัยหลักเลยที่ที่ค่อนข้างน่ากลัวมากน่ากลัวซะยิ่งกว่าการขาดสารอาหารอีกนะครับเพราะมันถึงชีวิตเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราถนัดนะครับสำหรับบริษัทเราก็คือสยามบริไฟสตาร์ทเนี่ยตามชื่อก็คือเราดัดแปลงแป้ง แล้วหลักๆเลยเนี่ยเราดัดแปลเพื่ออะไรนะครับก็คือเราใช้ทั้งฟู้ดและนอนฟู้ดสำหรับฟู้ดเนี่ยเกิน90%ซนะครับเราใช้ในการปรับเนื้อสัมผัสหรือว่าปรับเรื่องของความหนืดของอาหารอย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนดูป้ายนะครับป้ายที่เรามาตั้งเนี่ยเราจะใช้แป้งที่มีการดัดแปลสมสบัติบางอย่างให้มันมาอยู่ในเรื่องของการปรับเนื้อสัมผัสไม่ว่าจะเป็นของลักษณะของอาจจะกึ่งเหลวอย่างเช่นน้ำนะครับ ค่อนข้างหนืดขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นมายองเนสนะครับหรือว่าค่อนข้าง,างาเป็น solid food อย่างเช่นขนมปังเนี่ยเราถนัดสิ่งนี้ก็คือเราปรับเนื้อสัมผัสดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้มีการเวิร์กช็อปนะครับในช่วงท้ายนี้ก็คือว่าเราจะมาปรับเนื้อสัมผัสของอาหารที่เป็นตัวแทน2อย่างก็คืออาหารที่เป็นเหมือนของแข็งหน่อยนะครับอย่างเช่นวันนี้เราทําลักษณะเหมือนเป็นเนื้อนะครับแล้วก็ตัวแทนอาหารที่เป็นของเหลวชื่อน้ําผลไม้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาปรับเนื้อสัมผัสเนี่ยอยากให้มารู้จักกับ อะไรบางอย่างนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของอเขาเวลาก็ปรับกันไปนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะพูดสิ่งที่มันค่าค่าเท่าๆกันเนี่ยเพื่อจะเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็ควรต้องมีเหมือนมาตรฐานหรือมาตรฐานบางอย่างนะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับมาตรฐานสักนิดนึงก่อนที่จะลงมือเอาแป้งโมดิฟายหรือเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีหน้าที่ในการปรับเนื้อสัมผัสเนี่ยเอามาใช้นะครับก็อน,นี้ผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสาหรับผู้สูงอายุ แตะๆนะครับนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องว่าปกติอาหารมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คืออาหารทั่ทวๆไปนะครับสำหรับที่สำหรับผู้ถูงอายุเนี่ยก็คืออาหารที่ค่อนข้างนิ่มหน่อยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของอาหารทั่ทวๆไปแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเป็นอาหารที่ลักษณะเฉพาะบางอย่างนะครับมีความต้องการเฉพาะบางอย่างอย่างเช่นเป็นลักษณะของอาหารที่แพทย์เนี่ยในการสั่งให้ทานโดยเฉพาะควบคุมสําหรับบางโรคนะครับหรือว่าอาหารที่มีลักษณะ ให้ลักษณะเฉพาะบางอย่างในการให้ประโยชน์กับร่างกายอย่างเช่นอาหารนี้นะกินแล้วช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อาหารชนิดนี้นะกินแล้วช่วยลดระดับความดันได้นะครับก็จะเป็นอาหารที่กึ่งลักษณะชี้เฉพาะแล้วก็อาหารอีกอย่างหนึ่งที่เราวันนี้เรามาโฟกัสกันนะครับก็คือเราให้ความสนใจพิศเศษเร็วเกี่ยวเรื่องดิสฟเจียฟู้ดก็คืออาหารสําหรับคนที่มีภาวะที่กลืนลําบากนะครับ <S <S หรือว่ามีปัญหาทางด้านการเคี้ยวการกลืนนะครับก็วันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเกริ่นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานแรกที่เกิดมานะครับเราเรียกว่าเป็น National Differia Diet ก็คือผลกฎมาตรฐานนั้นนะครับก็คือถูกล่างที่อเมริกานะครับเมื่อตั้งแต่ปี2002ก็มีการพยายามที่จะกําหนดมาตรฐานต่างๆเนี่ยว่าเราจะคุยระดับความหนืดยังไงให้มันเข้าใจกันว่า,าคนที่มีภาวะแบบนี้ควรจะต้องรับประทานอาหารที่หนืดประมาณไหนโดย อาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆโดยยังไม่ต้องลงไปศึกษาระดับโมเลกุลหรือระดับโครงสร้างอย่างเช่นการใช้เครื่องมือเรโอโลจี o A ในการวิเคราะห์นะครับก็คือเราทําง่ายๆใครๆก็ควรจะทําได้อย่างเช่นถ้าเอาช้อนตักมานะครับแล้วมีความหนืดคล้ายๆกับน้ําหวานเนี่ยแล้วก็เอ้ยความหนืดคล้ายๆน้ําหวานล้วก็พูดตรงกันได้ซึ่งในรายละเอียดก็จะมีการบอกว่าที่น้ําหวานเนี่ยควรจะมีค่าของความหนืดนะครับสักเท่าไหร่ก็จะมีเครื่องมือในการวัดรายงานหน่วยเป็นเซนติพอยก็คือ ากได้ค่าเท่าไหร่ก็รู้แต่ว่าง่ายๆก็คือหนืดระดับน้ําหวานก็คือค่อนข้างหนืดประมาณนี้หนืดระดับที่เป็นน้ําพึ่งนะครับหนืดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งตักแล้วมีการแบบหยดลงมายากหน่อยนะครับหรือว่าตักแล้วไม่หยดเลยนะครับตักแล้วก็ค้างที่ช้อนนี่ก็เป็นระดับความหนืดตัวอย่างสูงสุดของอลักษณะการจัดประเภทโดยใช้ NDD มาตรฐานนี้นะครับจะมีการพูดเนี้ยอีกเหมือนสักพักหนึ่งตั้งแต่ปี2002แล้วก็มาตรฐานใหม่ที่มีการปรับปรุงขึ้นมานะครับก็จะเริ่มมีการเป็นอินเตอร์เนชั่ ก็จะเป็น International d i e t i d i e t Standardization d In Initiative นะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ IDDHI นี่ก็เริ่มมีการประชุมนะครับของหลายๆประเทศเข้ามาร่วมกันสร้างมาตรฐานอันนึงขึ้นมาเพื่อที่ทุกคนเนี่ยเราจะได้คุยกันตรงกรันว่าระดับความหนืดที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่ระดับไหนซึ่งควรจะเป็นอะไรที่ง่ายๆทุกคนสามารถที่จะทดสอบได้นะครับดังนั้นเขาก็ได้มีการระดับกําหนดระดับตั้งแต่ ความหนืดสูงไปจนถึงความหนืดต่ำนะครับก็มีการกาหนดเบอร์มาตั้งแต่เบอร์7เลเวล7จนถึงเลเวลศก็คือเหนืดน้อยที่สุดนะครับอันนี้อาจจะให้เห็นตัวอย่างง่ายๆนะครับเขามีการสําหรับอาหารฟู้ดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เป็น solid food กับดริงก์ก็คือเป็นอาหารที่เป็นค่อนข้างเป็นของเหลวนะครับเขาก็มีการกาหนดง่ายๆเลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นอาหารที่เป็นของแข็งนะอาหารที่เป็นเบอร์7จเนี่ยจะค่อนข้างเป็นอาหารที่ทั่วทวไปคนกินได้นะครับ เร uh, like ja the land er so ิ่มนิ <to S 1> <med> ่มมาหน่อยนะครับเลขก็จะเริ่มลดลงมาเป็นเบอร์หกจะมีลักษณะที่เป็นนุ่มนะครับแล้วก็นิ่มมาเรื่อยๆจนถึงลักษณะที่เป็นเหมือนจะเป็นของเหลวนะครับเป็นของคล้ายๆเหมือนปั่นปั่นอย่างละเอียดนะครับก็จะเริ่มมีความเป็นของเหลวมากขึ้นก็จะเริ่มมาเข้าขายของอาหารที่เป็นของเหลวหรือว่าเครื่องดื่มตรงนี้นะครับก็จะมีการบอกว่าเอ็กซ์ติมติกก็คือแบบหนืดมากนะครับไม่ค่อยไหลเลยจนถึงกระทั่งไหลจอกเป็นน้ำนะครับเป็นวอเตอรลี่เลาเเป็นไหลเป็นน้ําเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของเหลว ซึ่งเขาก็จะมีการกําหนดง่ายๆทึ่วันนี้เราจะได้ลองทําด้วยนะครับสําหรับสแตนดาร์ดนี้ก็คือเราจะมีการใช้ไซลิงเข็มฉีดยานะครับเอานิ้วอุดลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เทของเหลวที่เราจะต้องการทดสอบเนี่ยลงมาลงมา10 ml ตรงนี้นะครับซึ่งหลอดที่ใช้ก็จะเป็นหลอดฉีดยาที่เป็นเห็นอยู่บนโต๊ะนะครับก็จะเป็นความยาวตั้งแต่ศนย์สเกลศนเนี่ยจนถึงสเกลสิบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ61.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็จะเป็นส์นี้ที่เราจะได้ลองเล่นดู หลังจากเราลองใส่ของเหลวนะครับเขาก็จะมีการกําหนดว่าเริ่มจับเวลา10วินาทีแล้วเขาก็จะมีการให้ปล่อยนิ้วออกนะครับของเหลวเนี่ยก็จะไหลลงมาเรื่อยๆถ้าของเหลวนี้มีความหนืดน้อยมากๆเหมือนน้าก็จะไหลจอ่อหลุดหมดเลย10วินาทีก็จะสเกลก็จะเหลือน้อยมากเขาก็จะเริ่มมีการระดับกําหนดระดับต่างๆอย่างเช่นว่าถ้าไม่มี10วินาทีไหล,ลหมดเลยเนี่ยก็สเกลศูนย์ก็คือเรียกได้ว่าจัดอยู่ในหมวดที่เหลวมากลักษณะประมาณนั้นหรือว่าของเหลวที่ข้นมากนะครับ ปล่อยไป10วินาทีแล้วลงมาแค่ขีดเดียวก็แปลว่าของเหลวนั้นจัดอยู่ในเบอร์สก็คือลักษณะค่อนข้างเหนียวหนืดทีเดียวเนี่ยก็จะเป็นการกําหนดมาตรฐานง่ายๆซึ่งแม่บ้านหรือคนที่ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ป่วยเนี่ยก็สามารถจะเลือกอาหารได้อย่างถูกต้องโดยเราอาจจะยังไม่ต้องลงไปถึงระดับการใช้เีโลโลจีในการวิเคราะห์ซึ่งระดับรีโลโลจีในการวิเคราะห์เนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของคนที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการมาตรฐานง่ายๆที่เราเอาไปใช้ได้ สำหรับอันนึงที่ใกล้ตัวนะครับก็จะนนมีอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือ,อเรียกว่าเป็น universal design food อันนี้อันนี้จะเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นก็คือที่เอามาแนะนำเนี่ยเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศใกล้ๆแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยสูงมากๆติดอันดับหนึ่งมาต่อเนื่องยาวนานนะครับก็จะเอามาแดกให้ดูว่าเขามีระดับหรือเขาแบ่งระดับยังไงกันให้พอได้ไอเดียว,ว่าสมมติว่าเราจะทําผลิตภัณฑ์เพื่อจะขายผู้สูงอายุหรือจะส่งออกไปยังญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีตลาด สูงมากใ่ตรงนั้นเนี่ยรองรับสูงมากตรงนั้นเราต้องคํานึงถึงระดับหรือว่ามาตรฐานอะไรบ้างนะครับมาตรฐานอันแรกก็คือเขาก็จะมีการกําหนดมาเป็น UDF ก็คือ Universal Design Food นะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งไปถึงเบอร์สนะครับก็จะเห็นได้ว่าเบอร์หนึ่งของเขาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแข็งที่สุดในความแข็งที่สุดก็คือต้องใช้ฟันในการบดเคี้ยวนะครับต้องต้องมีการเคี้ยวดังนั้นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีปัญหาการเคี้ยว อาจจะมีปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสามารถที่จะพอเคียวได้แล้วก็ให้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วาเป็นเบอร์2ล่ะก็คือเริ่มมีปัญหาแล้วเลอฟันอาจจะไม่ครบนะครับอาจต้องใช้เหงือกในการบดเคียวนี่ก็จะสามารถทานอาหารที่มีการเลเบลลักษณะของ UDF เบอร์2ได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าอกไม่ค่อยไหวแล้วนะครับอาจจะต้องใช้ลิ้นในการบดเนี่ยก็จะมีระดับที่เบอร์สูงขึ้นมาอีกก็คือเบอร์3คือน,นิ่มลงมาอีกเหลวลงมาอีกนะครับไปจนถึงว่าไม่ต้องเคี้ยวเลย ตักใส่ปากแล้วกลืนได้เลยนะครับก็จะมีเบอร์สูงสุดก็คือเบอร์สีอันนี้สําหรับที่เป็น solid food ส่วนลักษณะของที่เป็นอาหารเหลวเนี่ยเขาก็มีการกําหนดเหมือนกันนะครับโดยดูจากลักษณะของการตักใส่ช้อนแล้วก็ลองไหลดูก็คล้ายๆกับสแตนดาร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อกี้ที่โชว์นะครับคือถ้าไหลได้นะครับไหลได้แบบนี้ก็จะไหลลักษณะแบบเดซซิ่งก็คือเป็นเหมือนน้าสลัดไหลจอกลงมาได้นะครับอาจจะเกิดมีความหนืดขึ้นมาหน่อยก็จะเหมือนซอสของญี่ปุ่นนะครับ มีความหนืดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเริ่มเหมือนแบบซอสมะเขือเทศรวมกันถึงหนืดมากๆเหมือนเราตักมายองเนสนี่ก็จะเป็นคํากลางๆที่ใช้ในการบอกว่าระดับอาหารเนี่ยมันมีความหนืดระดับไหนตั้งแต่บวกหนึ่งบวก2บวกสามบวกจนถึง4ี่บวกมันมีความหนืดมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นค่ากลางที่เราใช้ในการพูดกันหรือว่ากําหนดว่าเราต้องใช้สักกี่ช้อนในการตักอย่างเช่นตัก1กรัม2กรัม3กรัมในการใส่ลงไปในอาหารเนี่ยแล้วมันจะทําให้เกิดความหนืดระดับไหนอันนี้ก็คือให้เรา ได้รู้กันไว้นะครับสำหรับตัวอย่างอาหารที่ผมจะโชว์ให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นอาหารัมเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์ B 1เมื่อกี้ก็เลยบอกว่ามันเป็นลักษณะทีะ่เคี้ยวผู้ป่วยสามารถที่จะใช้ฟันตัวเองเคี้ยวได้ก็จะเป็นอาหารที่มีลักษณะนุ่มหน่อยอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษ,ษัทที่ทําออกมานะครับของญี่ปุ่นอันนี้คืออาซาฮีนะครับเขาได้ทําผลิตภัณฑ์ตัวอย่างอันนี้โชว์ก็คือเป็นแฮมเบอร์เกอร์สตูนะครับในซอส ก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการทําให้เนื้อเนี่ยค่อนข้างนุ่มหน่อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟันเนี่ยบดเคี้ยวได้นะครับดังนั้นคนที่มีปัญหาเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับด้านการกลืนหรือด้านการเคี้ยวก็สามารถที่จะทานได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะที่ค่อนข้างนุ่มนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของสแตนดาร์ตนำเบอร์หนึ่งคือใช้ฟันเคี้ยวได้นะครับอย่างเช่นเราเห็นเป็นสตูกิ้เก้นดัมปิ้งก็คือเป็นเหมือนเกี๊ยวห่อไก่นะครับซึ่งเป็นลักษณะเกี๊ยวก็นุ่มๆน,นะครับมีผักที่ปเย สามารถจะไปอุ่นเวฟแล้วก็ทานได้เนื้อสัมผัสก็จะค่อนข้างนุ่มมากๆแล้วก็มีการคำนึงถึงว่าชิ้นอาหารเนี่ยจะต้องไม่ใหญ่เกินไปต้องพอดีคําสามารถที่จะตักแล้วก็กลื่นได้เออเคี้ยวแล้วก็านสามารถทานได้ง่ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาลองดูระดับที่มันนิ่มขึ้นไปอีกก็คือระดับ n u เบอร์สองนะครับระดับ n u เบอร์สองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีความเป็นอันนี้เป็นข้าวนะครับก็จะคล้ายๆโจกเราบ้านเราละก็จะเป็นข้าวที่นิ่มมากๆคืออันนี้สามารถที่จะใช้เหงือกนะครับในการบด บทบทบทแล้วก็กลืนเข้าไปดังนั้นจะค่อนข้างนิ่มหน่อยนะครับอย่างเช่นโจ๊กถ้านึกถึงนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเบ,เบอร์สองอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่นะครับก็จะมีรสชาที่นุ่มมากๆสามารถที่จะใช้เหงือกบดเคี้ยวแล้วก็กลืนได้เลยนะครับอันนี้เริ่มมาเบอร์สามแล้วมีความนุ่มขึ้นไปอีกนะครับนุ่มขึ้นไปอีกแต่ต้องไปเตรียมโดยการทําให้ปัน่นปั่นให้ละเอียดก่อนแล้วก็ออกมาขึ้นรูปให้มาเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มมมาาากอัันนนนี้จะเะเปป็คครรบ ก็จะนุ่มมากๆเป็นเนื้อเป็นมูสเลยนะครับนุ่มมากๆคืออันนี้สามารถที่จะใช้ลิ้นเนี่ยดุนดุนดันดันแล้วก็กลืนได้เลยก็บดละเอียดได้ด้วยลิ้นเลยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของนัมเบอร์สนะครับที่ใช้ลิ้นดันได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกุ้งนะครับไปทําให้สุกแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดนะครับแล้วก็ขึ้นรูปมาเป็นชิ้นนี่ก็สามารถแค่ใช้ลิ้นดุนดัน,ด,นดันนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลืนได้เลยหนักขึ้นมาอีกนะครับ ไม่กลืนเลยนะครับก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างนุ่มมากๆมากๆนะครับนี่ก็เป็นแครอทที่สมูทนุ่มเนียนนะครับก็ปั่นให้ละเอียดแล้วก็อาจจะมีการตามเติมสารบางอย่างนะครับให้มันมีรสชาติที่สมูทเข้าไปอีกนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์สี่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของข้าวแกงกะหรี่หมูเป็นซุปนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้าวแล้วเป็นซุปเพราะว่าต้องสามารถที่จะทานได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนัมเบอร์สี่นะครับที่เราพูดถึงกันในเรื่องของการกลืนได้เลยดังนั้นจะเห็นว่าการที่เราพอจะรู้ มาตรฐานต่างๆเนี่ยทำให้เราสามารถทจะสร้างอาหารหรือว่าดีไซน์อาหารได้ตรงจุดที่จะเราไปขายได้นะครับในมุมมองของคนที่จะทําเพื่อไปจําหน่ายนะครับส่วนสําหรับมุมมองของคนที่เตรียมอาหารเนี่ยเราก็จะได้พอรู้แล้วว่าคนที่เราดูแลหรือว่าอาหารที่เราควรจะเลือกสําหรับตัวเราเองเนี่ยควรมีระดับความหนืดประมาณไหนนะครับซึ่งเราอาจจะปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับว่าอย่างระดับเราให้ให้คุณแมวให้คุณหมอช่วยประเมินได้ว่าเราควรจะทานอาหารที่ มีระดับความแข็งหรือว่าความหนืดประมาณไหนนะคุณหมอก็จะช่วยแนะนําเราได้ถ้าเราอาจจะยังเลือกไม่เป็นหรือยังไม่ไม่คุ้นเคยนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับก็จะมีวิดีโอนะครับท,ที่ทาง S M S ได้ลองทำโปรดักต์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮเพิร์ชนะครับก็จะเป็นโปรดักต์ของ S M S ที่พยายามทำขึ้นมาเพื่อที่จะปรับเนื้อสัมผัสของอาหารให้้อสัตษ์ที่นุ่มขึ้นแล้วก็ทานง่ายๆนะครับอันนี้เรามาลองดูวิดีโอกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู เป็นการทำมิดบอลนะครับเป็นมันบดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่น้องอิงได้เกิ่นไปแล้วมีเนื้อไก่ไข่ไก,ไก่แป้งข้าวโพดโปรดักต์คือไฮเพิร์ชนะครับวิธีทำไม่ยากเลยก็คือก่อนอื่นเราเอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือเติมลงมานะครับผสมเลยทุกส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกัน ี่ก็เป็นตัวอย่างการเตรียมอาหารนะครับก็จะในนี้ก็จะมีตัวประด u c t ที่ชื่อไฮเพิร์สติกนะครับลุกส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันละนวลเนียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ปั่นบดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะแล้วก็ไปทําให้สุกนะครับวิธีการเตรียมก็ มีเพิ่มก็คือการผสมโปรดักเข้าไปในโปรดักที่ต้องมีการทำให้เนื้อมันบดละเอียดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึงนะครับ ก็จะเสิร์ฟพอะมันบดซึ่งเนื้อสานิ่มเหมือนกันนะครับใช้ระดับเบอร์อาจจะใช้เหงือกบดได้นะครับเนื้อก็จะนิ่มนะครับแล้วก็สามารถท่ทานง่ายแล้วก็กลืนง่ายนะครับวันนี้เราจะได้ทําอะไรคล้ายๆแบบนี้เพียงแต่ว่าเราทําสุกมาให้เรียบร้อยแล้วก็ปั่นบดละเอียดมาให้เรียบร้อยนะครับ